สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนมิโลคลิปนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับนั่นคือคู่ของกู๊ดแมนกับชายน้อยซึ่งก็จะชกกันวันนี้แล้วเนาะก็ผมได้ไปอัปเดตเวลาการชกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยคู่นี้ก็ชกกันวันนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะชกกันไม่เกินเที่ยงแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการอัปเดตแล้วว่าคู่นี้จะชกกันประมาณ6โมงเย็นเนาะหรือประมาณ18นาฬิกาของวันนี้นะครับระฆังยกแรกก็น่าจะดังเวลาประมาณนั้นก็เวลาประมาณ6โมงเนาะ18นาฬิกาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทั้งคู่ก็ชั่งน้ำหนักผ่านอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับชายน้อยก็ชั่งได้121.43 ปอนด์เบากว่าพิกัดไปเล็กน้อยส่วนทางด้านกู๊ดแมนก็ชั่งได้ที่ 121.83 ปอนด์ก็เบากว่าพิกัดเล็กน้อยทั้งคู่นะครับน้ำหนักไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันมากมายแต่ว่าในเรื่องของส่วนสูงช่วงชกจากการเปรียบเทียบตัวก็ต้องถือว่าเขาสูงกว่าเราสักนิดสักหน่อยเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ได้ อะไรมากมายซึ่งก็คู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นความหวังของคนไทยก็ว่าได้ก็แม่จะพูดว่ายังไงถึงแม้ว่าเราจะสไตล์เบสิกรวมไปถึงการชกนอกบ้านน่าจะเป็นอุปสรรคกับเราพอสมควรแต่ว่าด้วยสถิติการชกอะไรต่างๆมันก็มีแอบความหวังลึกๆเหมือนกันว่าเราอาจจะพลิกนรกอาจจะเอาชนะได้ซึ่งทางด้านตัวของชายน้อยเองรวมไปถึงเสี่ยหุยก็ค่อนข้างจะมั่นใจในระดับหนึ่งเนาะว่าอาจจะพอมีโอกาสเอาชนะเขาได้โดยเฉพาะทางด้านชายน้อยก็บอกว่าไฟนี้ก็เป็นเหมือนไฟชี้ชะตาของเขาเนาะทว่าหากว่าเอาชนะกู๊ดแมนไปได้ก็เหมือนกับถูกหวยรางวัลที่1หรือมากกว่ารางวัลที่1อีกก็ว่าได้เพราะว่านั่นก็คือทว่าชนะกู๊ดแมนเนาะก็เท่ากับว่าจะได้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับนายะซึ่งจะมีโอกาสได้ค่าตัวมากถึง1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ36ล้านบาทกันเลยทีเดียวถ้าเทียบเป็นลอตเตอรี่ก็เท่ากับว่าต้องถูกตั้ง6ใบเลยเนาะ6636ต้องถูกตั้ง6ใบกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นการพลิกชะตาชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของนักชกไทยก็ว่าได้หากว่าผ่านกู๊ดแมนรายนี้ไปได้เนาะซึ่งก็โอกาสผมมองว่าก็พอมีอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีโอกาส1ใน3ก็ตาม 30-40% แต่ก็เชื่อว่าไฟนี้ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าชายน้อยก็มีการเตรียมตัวฟิตซ้อมที่ดีมีการลงนวมถึง299ยกรวมไปถึงมีพันโทสุภาพบุญรอดมาดูแลการฟิตซ้อมด้วยก็สอนเรื่องสเต็ปมวยอะไรพวกนี้รวมไปถึงลงนวมอะไรพวกนี้แล้วก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ดูแล้วไฟนี้นักชกไทยของเราอย่างชายน้อยก็ไปไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มากเนาะที่เหลือนี่ก็เหลือแค่บุญวาสนารวมไปถึงความมั่นใจของชายน้อยว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างการฟิตซ้อมเนี่ยผมมองว่าก็โอเคในระดับหนึ่งถือว่าดีมากๆดีกว่านักชกไทยหลายคนที่ไปชกรวมไปถึงการไปเตรียมตัวฟิตซ้อมที่นั่นเราก็เดินทางไปร่วมประมาณ1สัปดาห์เลยเนาะก็ถือว่าไปปรับตัวที่นู่นอยู่พอสมควรเหมือนกันประมาณ1สัปดาห์นี่ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็นั่นแหละครับที่เหลือนี่ก็เหลือแค่โชคชะตาของชายน้อยแล้วแหละว่าจะทำมันได้หรือไม่ก็วันนี้แล้วนะครับทั้งคู่ก็จะชกกันเวลาถ่ายทอดสดอ๋อลืมบอกไปนะครับไม่มีถ่ายทอดสดมาไทยเนาะก็คงต้องหาช่องทางธรรมชาติรับชมกันเองผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ลิงก์หรือเปล่าถ้าว่าได้ลิงก์ก็อาจจะเอามาไลฟ์สดให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนคู่ของชายน้อยกับกู๊ดแมนก็เหลือแค่ตัวนักมวยแล้วครับที่จะขึ้นชกกันบนเวทีวันนี้วาสนาของชายน้อยจะมีหรือเปล่าแล้วก็ความตั้งใจของชายน้อยจะมีมากพอที่จะเอาชนะกู๊ดแมนได้หรือไม่ก็รอลุ้นติดตามกันวันนี้ครับ18นาฬิกาถ้ามีลิงก์ก็จะเอามาให้ได้รับชมกันถ้าว่าไม่มีอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะสรุปผลการชกก็น่าจะไม่เกินทุ่มครึ่งการชกคู่นี้ก็น่าจะจบลงที่จริงก็ไม่ถึงหรอกประมาณทุ่มหนึ่งก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละก็จะเอาการชกมาให้ได้รับชมกันแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วชายน้อยของเราจะทำได้หรือไม่ก็เป็นกำลังใจส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับชายน้อยกันแล้วกันนะครับวันนี้ชายน้อยชกแล้วครับกับกู๊ดแมน